สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับพอใจไรเดอร์กันอีกเช่นเคยครับผมนะฮะคลิปนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนครับอยู่บ้านวันนี้จะพาผู้ชมนะฮะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถฮาร์ลีดิวสันกันนะครับแบตลูกนี้เนี่ยก็เคมมาครับเป็นแบตของศูนย์นะใช้มาก็ค่อนข้างที่จะเป็นปีแล้วฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเป็นปีแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนแบตกันแล้วก็มาดูวิธีขั้นตอนการเปลี่ยนแบตกันด้วยนะครับกับเจ้าตัวฮาร์ลีดิวสันสปอร์เตอร์ฟรีเอ็กของผมนะฮะก็ในครั้งนี้นะครับแบตที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นแบตDynaVolt นะฮะก็เป็นแบตที่น่าจะเคยเห็นกันอยู่นะครับสายฮาร์ลีของเรากับพี่กุ้งบิ๊กบอยนะครับอันนี้เขาใช้ตัวนี้อยู่ผมก็เลยค้นหาแล้วก็หาข้อมูลอยู่ค่อนข้างสักพักนึงนะครับหลายคนก็บอกแบตอื่นๆก็มีนะครับแต่ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดละกับแบบทั้งสายจอดแล้วก็สายขี่นะครับกับตัว DynaVolt ตัวนี้นะครับซึ่งแบตตัวนี้เนี่ยเป็นแบตที่ใช้สำหรับรถ Harley Davidson Sportster เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว DynaVolt เนี่ยเขาทำออกมาคือถ้าเป็นสำหรับรุ่น Harley Davidson เนี่ยเขามีแบบทุกตระกูลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Sportster Softail Touring นะครับแบตก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยกำลังวัตต์ด้วยกำลังของค่า CCA นะครับเนาะประมาณนี้ฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแบตGHD 14 HLBS นะครับ12โวลต์นะครับ14แอมป์นะฮะก็เหมาะสำหรับรถ Harley Davidson Sportster อย่างเรานั่นเองนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาลองใช้กันดูครับก็ลักษณะประมาณนี้ครับสีน้ำเงินนะฮะโอเคก็ขนาดน่าจะพอดีกับที่เราใช้กับแบตเดิมนะฮะตัวนี้แล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับมีรับประกันด้วยนะครับรับประกันทั้งหมดเนี่ย18เดือนเลยทีเดียวนะฮะค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรนะฮะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ทำให้ผมเลือกใช้แบตตัวนี้นะครับ DynaVolt นะฮะเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันครับขั้นตอนการเปลี่ยนจะเป็นอย่างไรจะยุ่งยากแค่ไหนติดตามกันครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะกับการเปลี่ยนแบตครั้งนี้นะครับว่ามาดูกันครับว่าจะยากหรือง่ายแค่ไหนเนาะก็ต้องบอกว่าแบตเนี่ยกับเจ้าตัว Harley Davidson Sportster นะครับมันอยู่บริเวณนี้นะข้างในนะครับใต้เบาะเรานี่เองนะครับก็เราก็จะถอดเบาะออกก่อนนะครับเบาะนี้เนาะก็โดยการขันนี้ออกก่อนนะฮะนี่แล้วก็เอาเบาะออกแล้วก็เดี๋ยวมาถอดฝาครอบตัวนี้ออกนะครับก็ใช้มือง้างออกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยเนาะไปวิธีการถอดนะครับมันก็จะมีเจ้าตัวน็อตยึดอยู่นะครับบริเวณนี่ตัวนี้นะฮะ1จุดนะครับซึ่งเป็นไอ้ตัวล็อกแบตนะฮะต้องคลายน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ด้านบนก็นี่เป็นเคียวล็อกเฉยนะครับเราก็แค่ดึงออกได้เลยนะนี่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาถอดน็อตตัวนี้ออกกันแล้วก็เดี๋ยวมาถอดแบตออกก่อนนะครับทำการถอดไอ้ตัวน็อตออกมาแล้วนะครับผมใช้เป็นน็อตเบอร์10นะฮะก็ขันออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาถอดเจ้าตัวคาดออกนี่ครับตัวคาดตัวนี้นะเห็นเท่านี้เองนะครับดึงออกมาเลยก็เป็นที่คาดแบตกันไว้เพื่อไม่ให้สั่นสะเทือนแค่นั้นเองนะฮะวิธีการถอดนะครับก็เราจะถอดขั้วลบก่อนนะครับแล้วค่อยไปถอดขั้วบวกเนาะเมื่อกี้นะฮะได้ลองถอดขั้วแบตนะครับมีสัญญาณการขโมยร้องนะครับก็ไม่ได้ถ่ายไว้ด้วยคือจะบอกแบบนี้ครับก็เราจะต้องถอดเจ้าตัวตัวฟิลออกมาก่อนนะครับตัวนี้ครับคือฟิลตัวนี้นะฮะนี่เพื่อไม่ให้สัญญาณขโมยมันร้องครับวิธีการก็คือนะฮะเปิดสวิตช์ออนนะครับเปิดสวิตช์ออนเนาะแล้วก็ให้ไฟสีแดงตัวเนี้ยมันขึ้นนะครับแล้วเราก็ดึงไอ้ตัวฟิลตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนแบตกันนะครับเพื่อป้องกันสัญญาณการขโมยมันร้องนะครับโอเคครับก็ถอดขั้วแบตออกเรียบร้อยนะครับทั้งขั้วลบและขั้วบวกเนาะอันนี้เราก็จะเอาแบตออกนะครับเราก็ดึงออกมาได้เลยนี่นะฮะมันเป็นถาดของมันอยู่นะครับนี่บล็อกของมันพอดีเลยแล้วเดี๋ยวก็ทำความสะอาดเล็กน้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวใส่แบตตัวใหม่กลับไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตตัวเก่านะครับเป็นแบตทั้ง Harley Davidson เลยนะครับตัวนี้เป็นแบตที่เคมานะครับไม่ได้ซื้อนะซื้อไม่ไหวครับลูกนึงก็5,500 นะครับตัวนี้โคตรแพงเลยฮะเทียบกัน2ตัวนี้นะครับตัว DynaVolt นะครับกับ
แบตฮารี่นะฮะของแท้จากศูนย์นะครับภาพรวมก็ขนาดเท่ากันแหละครับเพราะว่ามันตรงรุ่นตามสเปคเนาะไม่ได้แบบเพิ่มเติมหรืออะไรตอนนี้เราก็ประกอบกันเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่แบตเรียบร้อยนะนี่ครับเช็คขั้วเช็คไลน์นะครับพยายามเช็คไม่ให้หลวมนะฮะนี่แน่นเรียบร้อยครับก็ขันที่คาแบตเข้าเก็บเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาใส่เจ้าตัวฟิวกันต่อนะครับฟิวแล้วก็เสียบใส่ไปได้เลยครับโอเคแน่นแล้วเราก็ฝาครอบนะครับครอบปิดไปเรียบร้อยครับหลังนี้ก็ประกอบกับเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมเราก็จะใส่ฝาครอบตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เบาะเนาะแล้วก็ลองสตาร์ทกันดูครับมาลองดูครับ1 2 3โอเคก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับกับการเปลี่ยนแบตครั้งนี้แล้วเดี๋ยวไปลองทดสอบการขับขี่กันดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวขอประกอบกับก่อนแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของแบตอะไรเงี้ยโอเคทุกอย่างโดยรวมดีเลยครับนี่ฮะกับแบต DynaVolt นะฮะตัวนี้เลยนะครับบอกเขาเลยว่าใส่รุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวเขาจัดให้เลยนะครับก็อีกครั้งแล้วกันเพราะว่าเป็นการลองครั้งแรกของผมนะครับกับแบตตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าอายุการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับยาวนานแค่ไหนแต่ที่แน่เลยคือเขารับประกันแน่ๆครับ18เดือนนะฮะผมว่ามันได้อยู่แล้วแหละ18เดือนตามอายุของมันเนี่ยเนาะเพราะว่าใช้จริงๆน่าจะสักประมาณ1ปีถึง2ปีเนี่ยได้อยู่แล้วครับกับแบตตัวนี้แล้วก็เรื่องของการสตาร์ทอะไรเงี้ยแน่นอนมันสตาร์ทติดดีมากนะครับเหลือแค่เดี๋ยวไปลองใช้ขี่ยาวๆขี่ไกลต้องแบบวอร์มแบตชาร์จแบตให้มันเข้ากระแสมเข้าในตัวแบตนิดหนึ่งแล้วกันเนาะฝากไว้แล้วกันนะครับกับแบต DynaVolt นะฮะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะฮะผมก็ซื้อมาอีกทีมกันนะครับราคาลูกนี้นะครับที่ผมซื้อมากับเจ้าตัว Harley Davidson Sportster Free ของผมเนี่ยถ้าเป็นรุ่น Sportster เนี่ยราคาอยู่ที่ 3,600 บาทครับผมอันนี้ก็เป็นลูกที่4ของผมละนะครับนับตั้งแต่ลูกแรกนะฮะกับติดรถมาแล้วก็ไปเคม1ครั้งเคมเสร็จมาก็มีอาการอีกก็ไปเคมอีกนะครับอันนี้ก็หมดวารันตีแล้วก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับก็เดี๋ยวไว้มารอติดตามกันดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าแบตตัวนี้เนี่ยจะอยู่การใช้งานเป็นอย่างไรเนาะใครที่สนใจนะครับย้ำอีกครั้งก็ลองติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับเพจพอใจไรเดอร์เนาะหรือใครที่สะดวกกับตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับหรืออาจจะทักไปทางเพจเขาก็ได้นะครับ DynaVolt นะครับสนใจลองติดต่อกันดูได้ครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะก็มาลองใช้กันดูโอเคครับยังไงก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับการเปลี่ยนแบต Harley Davidson Sportster Free X ของผมนะครับก็อาจจะมีผิดพลาดมั่วบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยแล้วกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันวันนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ